วลา 8:59 นครับตอนนี้เครื่องกั้นของทางทิศเหนือของสถานีบางเขนได้สัญญาณนะครับสำหรับการกั้นสำหรับกั้นขบวนรถไฟนะครับครับสำหรับในขณะนี้นะครับก็เป็นเวลา 09:00 นะครับ 9:00 ตรงนะครับผมอยู่ที่สถานีบางเขนครับเป็นวันพฤหัสบดีที่28กรกฎาคมครับสำหรับวันนี้ก็จะมีความพิเศษครับก็คือจะมีขบวนรถจักรไอ้น้ำนะครับเป็นรถพิเศษขบวนที่901กรุงเทพอยุธยาครับก็จะเป็นรถจักรไอ้น้ำที่จะเข้าในชานชาลาที่2ครับส่วนในชานชาลาที่1ก็จะเป็นขบวนรถด่วนดีเซลรางขบวนที่75นะครับก็จะตามมาเข้าน้ำในชานชาลาที่1ของสถานีบางเขนครับตอนนี้ขบวนรถจักรไอ้น้ำนะครับได้เคลื่อนตัวมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมารับชมกันครับว่าอาจจะเป็นยังไงบ้างนะครับมารับชมบรรยากาศกันครับสตรีมโลโคโมทีฟฟรอมบางเขนทูหลัก6 28 July 2022สเปเชียลเทรน number 901 from Bangkok to Ayutthayaมารับชมรถจักรไก่น้ำกันใกล้ๆนะครับรอบนี้ได้รับสัญญาณได้ปล่อยแล้วนะครับWhoa!
ขณะนี้ในชานชาลาที่1ครับเป็นขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางขบวนที่75กรุงเทพหนองคายครับได้เข้าจอดในชานชาลาที่1สถานีบางเขนครับ Special Express Rail Car Number 7 Flight from Bangkok to หนองคายสำหรับดีเซลรางคันนี้ขบวนนะครับเป็น THN หมายเลข1222นะครับตามหลังขบวนรถจากไก่น้ำไปติดๆเลยนะครับเก้านาฬิกาสิบหกนาทีผมมาต่อที่สถานีหลักสี่ครับก็เจอกับขบวน901นะครับอีกสักพักกำลังจะออกตัวครับ
ครับขณะนี้ก็เวลา 9:19 ครับขบวน901ได้ออกจากสถานีหลัก4เป็นที่เรียบร้อยครับก็ติดการจราจรนะครับก็โดนขบวน901แซงไปครับแล้วก็ยาวเลยครับทีนี้เรื่องกั้นยังกั้นต่อครับเนื่องจากมีรถธรรมดาขบวนที่208นครสวรรค์กรุงเทพครับกำลังจะผ่านครับ Ordinary Train Number 208 from นครสวรรค์ Bangkokรถจักรทำขบวนเป็น GE หมายเลข4037ครับเดี๋ยวไปต่อที่สถานีหลัก6กันครับรถชานเมืองขบวนที่304ลพบุรีกรุงเทพครับตอนนี้วิ่งผ่านสถานีหลัก6ครับคอมพิวเตอร์เทรนนัมเบอร์304 from ลพบุรี to Bangkok ขณะนี้เวลา 9:40 ครับเก้านาฬิกา46นาทีขบวน901ผ่านสถานีหลัก6ครับหลังขบวน901ผ่านไปครับก็มีขบวน7วิ่งผ่านตามมานะครับผมเองก็ถ่ายไม่ทันครับแล้วถัดไปก็เป็นขบวนรถลำเลียงสารเคมีสำหรับรถจักรไอ้น้ำนะครับก็เป็นรถจักร GE นะครับทำขบวนนะครับวิ่งผ่านสถานีหลักตามไปเป็นลำดับต่อไปครับสิบนาฬิกาสิบหกนาทีผมอยู่บริเวณทางทิศเหนือของสถานีดอนเมืองครับก็มีขบวนรถพิเศษทหารขบวนที่2307ครับกำลังวิ่งผ่านนะครับเส้นทางบางซื่อบ้านป่าหวายครับ
Special Military Train Number 2307 from บางซื่อจังชันถึงบ้านป่าหวายรถจักรทางขบวนเป็น GE หมายเลข4025นะครับก็สำหรับขบวนนี้ผมเองก็ไม่ได้มีข้อมูลเยอะเท่าไหร่ครับหากท่านใดมีข้อมูลมาแนะนำเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแจ้งได้ในคอมเมนต์เลยนะครับมาลุยกันต่อครับขณะนี้เวลา 10:50 นผมอยู่ที่บริเวณที่หยุดรถทุ่ง2ห้องครับก็มีขบวนรถนะครับเป็นรถธรรมดาขบวนที่201กรุงเทพฯพิษณุโลกกำลังจะวิ่งเข้ามานะครับ Ordinary Train Number 201 from Bangkok to พิษณุโลกจากขบวนเป็นอัสซอม4123ครับครับก็จบทริปสำหรับถ่ายรถจักรไอ้น้ำนะครับตั้งแต่สถานีบางเขนไล่ไปจนถึงหลักปกครับแล้วก็มีแถมขบวนรถไฟช่วงเช้าด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ